มันมีหลายๆคนที่เขาหยิบยกประเด็นของลายตากมาทำเป็นแฟชั่นบ้างล่ะโปรดักต์บ้างล่ะแต่ยังไม่มีใครที่ปลุกเสกแบบจริงๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนนั้นอะยันทุกยันใครก็เขียนได้แต่ใครต่างหากที่จะเป็นคนปลุกเสกไอ้ภาพยันชุดหนุนดวงครอบคลุมทุกมิติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพวาดไสยศาสตร์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีรักโลกกฎโลกความเชื่อก็จะอยู่ต่อไปก็พี่ดีสวิตดังนะครับเป็นแอปพลายอาร์ติสต์คอนเซปต์งานชุดหนุนดวงคือจริงๆแล้วเราก็บอกแล้วว่าเราเป็นศิลปินประยุกต์นะเราทำงานศิลปะไทยด้วยไทยประยุกต์ด้วยเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยการจะบอกเล่าให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยเราควรจะมีของจริงไม่ใช่แค่ไปหยิบยกมาแล้วมาจัดองค์ประกอบอะไรเงี้ยเราควรจะทำงานร่วมกับคนที่เขามีความรู้ด้านนี้จริงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยทำคอนเซปต์ยันละกันเพราะมีความเชื่อในนั้นด้วยคือยันเนี่ยมันเป็นเหมือนพี่ดีชอบตรงที่มันเป็นซิมโบลิกเป็นภาพแล้วพี่ดีรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนเขียนภาพสามารถเขียนภาพประกอบให้กับยันเราเนี่ยได้สวยขึ้นได้แล้วก็ยันเนี่ยมันมีความหมายในตัวมันเองอยู่แล้วมันไอ้ภาพยันเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่แสดงไอเดนติตี้ของคนเหมือนคนอยากรวยเขาจะเห็นคำว่ารวยรวยทุกวันทำให้เขามีพลังมีความฮึกเหิมทีเนี้ยการหยิบซิมโบลิกพวกเนี้ยมาผสมผสานกับความเชื่อเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีพลังกว่าพี่ดีอ่ะก็มีความเชื่อเรื่องพลังอะไรบางอย่างละกันที่เราอธิบายไม่ได้แต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยสัญลักษณ์เหล่านี้มันอธิบายได้ว่าทำไมต้องเป็นเสือทำไมต้องเป็นกบมันมีที่มาของมันแล้วก็มีความหมายที่ก็ดูสอดคล้องกันดีนะเลยเป็นชุดยันหนุนดวงจริงๆชิ้นนี้ใช้เวลาประมาณเป็นปี2ปีเหมือนกันครับเพราะว่ามันประกอบไปด้วยหลายๆคนมันมีทั้งอาจารย์ที่จะให้ความรู้เราว่าเฮ้ยภาพนี้ถูกต้องมั้ยไหนจะต้องไปรีเสิร์ชว่าแต่ละยันเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรแล้วหยิบควรจะเอายันไหนมาใช้กับยันไหนยันเสือเหลียวหลังของอาจารย์หนูเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยเราก็อยากเอาเสือเนี่ยมาทำโดยที่ยังไม่ต้องเหลียวหลังก็ได้แต่เป็นเสือเดินลุยไฟก่อนมันเหยียบได้แม้กระทั่งไฟมันไม่กลัวไฟเราก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสัญลักษณ์ของอำนาจบารมีมีความเป็นนักสู้แล้วประกอบไปด้วยกับยันอาจารย์ที่มันมีพุทธคุณต่างๆเรื่องของความร่ำรวยเรื่องของความอยู่ยงคงกระพันอะไรอย่างเงี้ยก็จับยัดเข้าไปแล้วก็จัดองค์ประกอบเป็นชุดยันหนุนดวงเรารู้สึกว่ามันมีหลายๆคนที่เขาหยิบยกประเด็นของลายสักมาทำเป็นแฟชั่นบ้างล่ะมาทำเป็นโปรดักต์บ้างล่ะแต่ยังไม่มีใครที่ปลุกเสกแบบจริงๆเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นคนนั้นนะยันทุกยันใครก็เขียนได้แต่ใครต่างหากที่จะเป็นคนปลุกเสกใครต่างหากที่จะเป็นคนไล่คาถามันแล้วคนคนนั้นเนี่ยร่ำเรียนมามากแค่ไหนด้วยเพื่อยันเนี้ยจะได้แบบครอบคลุมทุกมิติแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพวาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไสยศาสตร์เฮ้ยวันที่เราเห็นอาจารย์ปลุกเสกของเรานะอาจารย์หนูเขายินมากในการเจิมเราการเขาเรียกการไล่คาถาให้งานเราเพราะว่าเป็นเหมือนงานใหม่สำหรับเขาด้วยแต่ก็ชอบนั่นแหละมีแบบนี้ด้วยเหรอนี้เป็นหมายเลขหนึ่งชิ้นแรกการที่เราหยิบยกเรื่องของศิลปะไทยมาบอกเล่าเนอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเล่าเรื่องนี้ใหม่อีกรอบนึงในยุคนี้แหละที่เราบอกว่ามันปี2022แล้วอะให้ต่างชาติได้เข้าใจมันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่เราอาจจะไม่ต้องทำเพลงไม่ต้องทำหนังด้วยซ้ำอะวัฒนธรรมอ่ะไม่ได้ไปไหนหรอกมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละแต่มันต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยเนาะเหมือนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้ใส่จงกระเบนเราก็ยังเป็นคนไทยเพราะสมัยนี้มันมีหลายๆอย่างให้พูดถึงแล้วใช่ไหมพี่รู้สึกว่าเอกลักษณ์ของคนไทยคือการผสมผสานที่ดีครับถ้าเกิดพูดถึงความเชื่อก็เชื่อจริงๆพี่ดีมีความเชื่อเรื่องพลังบางอย่างอยู่แล้วกันนะว่าเฮ้ยมือถือมันยังมีคลื่นเลยเราก็น่าจะมีคลื่นเหมือนกันแล้วพี่ก็เชื่อว่าแบบไอ้พลังพวกนี้บางทีมันเป็นพลังทางใจสมมติว่าเราเชื่อว่ามันจะดีมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพียงแต่เรื่องพวกนี้ก็อย่างที่บอกมันจะมีความงมงายไหมคืองมงายแสดงว่ามากเกินอะไรที่มันมากเกินมันไม่ดีอยู่แล้วมันไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่มันเป็นความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มันเป็นความเชื่อที่อาจจะมีมาก่อนศาสนาพุทธด้วยซ้ำตราบใดที่มนุษย์ยังมีรักโลกกฎหลงนะฮะความเชื่อก็จะอยู่ต่อไปนะฮะเพราะว่ามนุษย์ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ